สวัสดีทุกคนนะครับที่ใช้งานโปรแกรม Scrap อยู่นะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ Profile Builder 3แล้วก็ Quantifier Pro นะครับหลายคนมีคำถามเข้ามานะครับว่าเอ๊ะแล้ว Scrap BIM 2เนี่ยมันต่างกับ Quantifier Pro กับ Profile Builder 3ยังไงนะครับเอาล่ะคลิปนี้จะอธิบายนะครับโอเคอย่างที่ทุกคนรู้ดีนะครับว่า Profile Builder 3เนี่ยผมใช้เป็นประจำเลยนั้นเองเนี่ยผมขอนะครับบอกเลยนะว่าProfile Builder 3เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดนะครับณวันนี้ทีมงานผมใช้อยู่นะมันสามารถสร้างโมเดลได้เร็วมากโดยเฉพาะ Assembly นะอันนี้บอกกันเลยว่าไม่มีใครชนะ Profile Builder 3ได้นะครับ Assembly เลยนะครับอ่ะโอเคเคลียร์ตามนี้นะครับ Profile Builder 3เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้และผมใช้อยู่ด้วยนะครับแต่นะครับในกรณีที่บางคนไม่มี Profile Builder 3นะครับก็ในคลาส BIM 2ของเรานะครับหรือคนที่แบบ Open นะแบบฟรีครับเราจะมีปลั๊กอินที่ชื่อว่า Profile Maker นะครับซึ่งมันทำงานคล้ายๆกับโปรไฟล์ครับนะสร้างโปรไฟล์ได้ด้วยนะครับอย่างนี้นะครับนะนั่นเองเนี่ยก็ถ้าใครเป็นสายฟรีนะครับก็จะมีโปรไฟล์นะครับตรงนี้นะขึ้นมานะโปรไฟล์ทอยนะครับนะซึ่งมันจะช่วยให้เรานะครับสามารถสร้างโปรไฟล์จากอะไรก็ได้เหมือนกันครับแต่มันดีแค่โปรไฟล์นะครับแต่มันสร้าง assembly ไม่ได้นะครับที่บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่สามารถสร้าง assembly ได้นั่นเองเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าใครใช้งานนะครับแนะนำเลยนะครับโปรไฟล์นะครับแหมดีมากโปรไฟล์บิลเดอร์นะนั่นเองเนี่ยต้องมีนะครับแต่ความแตกต่างตรงนี้ครับอยู่ที่ตรงนี้ครับเครื่องมือ Scrap BIM 2ครับมันคือเครื่องมือที่ทำงานร่วมกับนะครับโปรไฟล์ทอยส์นะครับที่ร่วมกันพัฒนากับเวียดนามครับซึ่งเครื่องมือตรงนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการถอด BOQ แล้วก็ทำเลเยอร์เท่านั้นนะครับนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับนะอ่ะเรามาดูเลยว่าในฝั่ง BOQ ก่อนนะว่ามันเป็นยังไงครับทุกคนดูนะปัญหาของ Quantifier Pro ที่มากับ Profile Builder 3นะครับเอาเริ่มแรกบอกไว้ก่อนว่า Profile Builder 3เนี่ยต้องเก็บไว้เลยนะขึ้นหิ้งบูชานะครับเป็นของที่ดีมากนะครับนะอ่ะโอเคแต่ Quantifier Pro มีปัญหาครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วผมได้ติดต่อไปทางผู้นะครับทำโปรแกรมตัวนี้นะครับแล้วผมก็แจ้งเขาว่าช่วยทำอะไรที่มันรีพอร์ตแบบอย่างเงี้ยให้มันดูดีได้ไหมเพราะว่าค่าแรงค่าของคนไทยครับเราไม่ได้รวมไว้อันเดียวกันนั้นเวลาถอด BOQ นะครับด้วย Profile Builder 3เนี่ยรวมกับ Quantifier Pro เนี่ยมันออกมาแย่มากครับต้องมาจัดเองใหม่หมดเลยเสียเวลามากครับผมทำงานมืออาชีพแหมอยากให้เขาพัฒนาให้เขาก็ไม่ทำให้ครับอันที่สองคือเวลาจะเช็คโมเดลครับมันเปลี่ยนสีหมดเลยครับแล้วเราไม่รู้ที่จะอธิบายยังไงอะว่าชิ้นงานมันอยู่ตรงไหนบ้างอะเนี่ยครับมันตรวจสอบยากมากเออร์เลอร์เยอะมากเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันอย่างนี้มันไม่ได้นะมืออาชีพทำไม่ได้ก็เลยเราบอกว่าขอพัฒนาเองได้ไหมเราก็เลยพัฒนาขึ้นมาเองครับนั่นเองดูนะความแตกต่างนะครับนะเมื่อกี้เช็คสีเนี่ยบอกเลยว่ามันขึ้นเขียวหมดเลยจะตรวจได้ยังไงอะว่าอะไรมันผิดหรือถูกนะเลเยอร์ผิดก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้สักอย่างนะครับอย่างนี้คือใช้งานใหญ่ไม่ได้หรือใช้งานละเอียดไม่ได้เลยนะครับนะแล้วก็ Excel เนี่ยก็ไม่มีค่าแรงของแยกกันอีกหมวดงานโค้ดก็ไม่มีโค้ดก็ไม่ให้ใส่นะครับมันเสียเวลามากที่ต้องไปจัดการครับและ2ข้อเสียนี้นะครับทำให้เราพัฒนาปลั๊กอินของเราขึ้นมาเองครับเรียกว่า Scrap BIM 2ครับอ่ะมาดูนะว่า Scrap BIM 2มันแก้ปัญหายังไงครับ Scrap BIM 2นะครับนะถ้าใครเปิดเข้ามาเรียนคอร์สกับเราตอนนี้ก็ลดราคานะครับ 2,999 บาทนะครับก็จากคอร์ส 3,710 บาทนะถึงวันที่19นะครับเดือนนี้นะครับเดือนนี้นะโอเคก็ต่างๆแรกเลย Scrap BIM 2เนี่ยจะต้องล็อกอินนะครับนะต้องออนไลน์ตลอดเวลาก่อนอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่า Scrap BIM 2เนี่ยต้องออนไลน์ตลอดเวลานะครับต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับจากนั้นมาก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่า Quick BOQ ไอ้ Quick BOQ นี่แหละครับมันจะช่วยให้เรานะครับถอดประมาณวัสดุแบบ based on course code course code คืออะไรครับแบบนี้ครับแบ่งตามหมวดงานซึ่งเราผูกสมการคล้ายๆกับตัว Quantifier Pro แหละแต่มันจัดการดีกว่าไหมครับฟอร์มอย่างนี้ในหากที่เรียกว่าฟอร์มของคนไทยครับแล้วมันใช้งานได้จริงครับนะก็มิสเตอร์เดลนะครับเขาไปทำให้เราก็ทำเองขึ้นมานะครับนะก็เราก็ใช้อยู่นะ Quantifier Pro นะบางอย่างก็ดีเลยนะครับเนี่ยแล้วข้อดีคืองานขุดดินเห็นไหมครับมันจะบอกเลยตำแหน่งครับถ้าใครต้องการแบบนี้ครับงานเขาติดโครงสร้างผมดูเหล็กนะผมดูเหล็กนะครับเหล็กเนี่ยเหล็ก C100x50 เห็นไหมครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยไหมครับเนี่ยเหล็ก C125x50 มันจะบอกสีเลยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือดีกว่านะในแง่ของการเช็คนะครับนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามัน
มันน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับในการเอาไปต่อยอดในการทำงานนะครับนะนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่านะครับการถอดนะครับนะออกมาเป็น BOQ เลยก็ดีกว่านะดูนะครับถ้าผมจะส่งออก Excel นะกดตรงนี้ครับ BIM Tool นะครับมันจะส่งออกไปเป็นมาตรฐานประเทศไทยเลยครับจัดหน้าเรียงเรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปสร้างโปรแกรมอะไรอีกเลยครับเนี่ยผมตั้งหัวข้อเข้าไปบอกเลยนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยถอดความยาวเหล็กของ Provider 3ได้ด้วยนั้นเองเนี่ยผมแนะนำว่าเอาตัวเนี้ยไปใช้แทน Quantifier Pro ถ้าใครต้องการทำงานแบบมืออาชีพนะครับเนี่ยเพราะว่ามันรีพอร์ตอย่างเงี้ยครับ cover หน้าปก BOQ sum total เห็นไหมครับว่ามันจบเลยอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยราคามารวมแวดแล้วเราสามารถจะเนี่ยเลื่อนดูบทงานหัวข้อได้ด้วยโอ้โหนี่แหละครับคือสิ่งที่แตกต่างครับถ้าใครมีคำถามนะลองดูตัวนี้นะครับนะมันจะช่วยให้เราเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือเครื่องมือที่ใช้ร่วมกับ Provider 3ได้ถ้าใครมี Quantifier Pro อยู่เทคคอร์สที่เลยคุ้มค่าครับมันช่วยให้งานเร็วขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะนี่คือ SketchUp BIM Tool นะครับมันต่างยังไงก็ตามอธิบายเลยนะครับมันเชื่อมต่อกับ Quantifier Pro ได้เชื่อมต่อกับ Provider 3ได้ถอดความยาวได้ด้วยนะโค้งเหล็กนะครับ Provider 3เนี่ย Quantifier Pro ก็ถอดได้นั่นเองเนี่ย Quantifier Pro นะครับมันไม่เวิร์กในบางกรณีแนะนำให้ใช้ SketchUp BIM Tool เข้าไปช่วยครับนะแต่ SketchUp BIM Tool เนี่ยก็ยังมีปลั๊กอินนะครับ BIM Tool ซึ่งเราพัฒนามาจาก Beauty Structure แปลงหน่วยเป็นเม็ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะช่วยงานเร็วขึ้นคล้ายๆกับโปรไฟล์เหมือนกันครับมันสามารถจะสร้างโครงสร้างได้ไวกว่าโปรไฟล์ในบางกรณีนะอย่างกรณีเนี้ยผมทำโครงสร้างอย่างเงี้ยดูแล้วครับมันเร็วกว่านะผมเลือกเป็นตัวคานนะครับกด Apply เลยโอ้ต้องเปลี่ยนขนาดก่อนอ่ะ 0.2 คูณ 0.4 กดเนี่ยครับปึ๊บมันสร้างคานเลยไหมครับอย่างเงี้ยมันจะสร้างเสาให้เลยครับทันทีในตำแหน่งเดียวกับเสานะเราเสาสูงเท่าไหร่ครับกดเลยครับเนี่ยครับมันสร้างได้ทันทีนะนี่ตำแหน่งอ่ะลบหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็ฐานลากก็วางได้เลยนี่คือตัวอย่างนะครับว่ามันทำงานได้นะนี่บอกไว้ก่อนว่ามันอยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนแต่จริงๆผมแนะนำเลยว่าให้ใช้ตรงนี้ร่วมกับ Provider 3รับรองเลยแจ่มนะครับเนี่ยบอกไว้เลยว่าแจ่มมากนะครับเนี่ยระดับเนี่ยลบหนึ่งมันเร็วกว่านะในแง่ของการทำเร็วๆเนี่ยครับสร้างเสร็จเลยทันทีแล้วมันยังมีพวกโปรไฟล์ด้วยนะสร้างโปรไฟล์เองได้ด้วยครับไม่ใช่จำกัดแค่นะครับชิ้นงานที่เราอยากสร้างกันเองนะนี้เราสามารถจะลากโปรไฟล์เองได้เนี่ยครับสร้างโปรไฟล์เองก็ได้นะแถมสร้าง assembly ได้ด้วยครับ assembly เนี่ยนะครับก็สร้างได้และนี่นะครับคือ SketchUp BIM Tool ครับนะก็เทียบกับ Provider 3นะกับตัว Quantifier Pro ก็มี layout ด้วยมาดู layout ครับ layout ตรงนี้เยี่ยมนะถ้าเราอยากทำ layout เนี่ยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูไฟล์ new form template แล้วผมก็อยากทำแบบนะสมมุติผมมีแบบบ้านนะครับผมมีแบบบ้านผมก็เอาอะไรสักอย่างนึงก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านก็ได้ผมอยากจะทำแบบอะไรสักอันนึงเอาตัวผมเขียนบ้านใหม่ก็ได้นะครับสมมุติผมเขียนออกแบบบ้านมาแล้วผมก็อยากจะทำแบบปกติการทำแบบนะครับมันจะต้องไปเขียนใน layout ถูกไหมแล้วเวลาเขียน layout เนี่ยมันต้องทำภาพด้านนะครับมันต้องทำภาพด้านไงแล้วก็ภาพแปนนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยหลายคนทำแล้วมันต้องเสียเวลานะครับเราเลยพัฒนาเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาซึ่งมันไม่มีในคอร์ส Pro กับ Provider 3นะสมมติผมทำประตูตรงนี้อันนี้ด้านหน้าแล้วกันนะดูนะครับผมเมคกรุ๊ปนะผมทำแบบดูนะแป๊บเดียวเองเสร็จแล้วครับกด layout เซฟไฟล์ก่อนนะครับก็กดสร้างซีน
ื่อกดสร้างซีนปุ๊บนะครับมันจะไปสร้างซีนให้เราเองออโต้เลยครับนี่นะครับโอ้โหรวมถึงเซสชันด้วยนะนี่ตัดเซสชันด้วยนะครับโอเคจากนั้นมาครับเราสามารถส่งออกได้เลยครับนะเป็น A3 1ต่อ100แล้วก็เลือกตำแหน่งเซฟไฟล์ครับจากนั้นมารอสักครู่ครับเดี๋ยวเราก็จะได้ไฟล์ layout เลยครับที่จัดหน้านะครับซึ่งชื่อของจะมีตารางแบบด้วยนะครับเรากำลังพัฒนาให้ช่วยในการเขียนแบบนะให้เร็วขึ้นมากๆนะครับชีวิตดีๆครับก็ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวแรกนะก็จะเป็นเปิด perspective view ครับเพื่อให้ทุกคนสามารถหมุนได้คือเราจะให้ทุกคนหมุนได้อะนะครับนี่แล้วก็จะมีตัวนี้ครับนี่แผ่นหลังคานี่ครับ front view แบบ light view แบบก็จะบอกเงี้ยนะครับให้มันเรียงเลยนั่นเองเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า save the day นะครับใครต้องการทำแบบแล้วก็มีนี่ด้วยตารางแบบด้วยนี่เรียงตามซีนนะครับนะ save the day เลยนะครับและนี่คือความแตกต่างนะครับ quantifier pro นะครับกับ bim นะครับ tool นะมันต่างกันยังไงนะให้ทุกคนลองดูและพิจารณานะผมแนะนำนะครับใช้ทั้งคู่เลยชีวิตดีๆแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมมีคลิปไปดูด้วยนะว่าไอ้ตัวที่นะครับหลักสูตรของเราเนี่ย Seven Tool เนี่ยมันรวมอะไรไว้นะบอกเลยว่าทำได้มากกว่าที่เราคิดนะครับลองดูนะครับ